สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในเรื่องของการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งเผยแพร่โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับเป็นเรื่องของการตรวจสอบทางด้านการเงินการคลังการบัญชีและการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ2,564นะครับซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในที่นี้นะครับยกตัวอย่างเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นต้นนะครับซึ่งจากการตรวจสอบการปฏิบัติงานเนี่ยเขาก็ได้ตรวจพบข้อบกพร่องหรือการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายนะครับซึ่งในคลิปนี้น่าเราจะมาพูดคุยกันต่อในประเด็นของ การตรวจสอบทางด้านการเงินนะครับในเรื่องของข้อตรวจพบเรื่องท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้นําเงินที่ได้รับฝากธนาคารทุกวันนะครับไม่ได้นําเงินที่ได้รับฝากธนาคารทุกวันที่มีการรับเงินนะครับการรับเงินมาแล้วและไม่ได้นําเงินฝากเข้าธนาคารนะครับทีนี้ในระเบียบข้อกฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพุทธศักราช2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะครับในข้อ11นี่ยได้กำหนดเอาไว้ว่าเมื่อสิ้นเวลารับเงินให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่จัดเก็บหรือรับชำระเงินนำเงินที่ได้รับพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินและเอกสารอื่นที่จัดเก็บไวนะ้นัดในวันนั้นทั้งหมดเนี่ย ส่งต่อเจ้าหน้าที่การเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเงินฝากธนาคารกรณีที่นำฝากธนาคารไม่ทันก็ให้เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีการนำฝากธนาคารทุกวันนะครับถ้าไม่ทันเนี่ยก็เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยนะครับในข้อ20วรสองหากมีจำนวนเงินสดที่เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยตามวรรคหนึ่ง ให้นำฝากธนาคารทั้งจำนวนในวันทำการถัดไปกรณีเทศบาลตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีพื้นที่ห่างไกลการคมนาคมไม่สะดวกไม่สามารถนำฝากธนาคารได้เป็นประจำทุกวันให้เก็บรักษาเงินสดไว้ในตู้นิรภัยได้และให้นำเงินสดดังกล่าวเนี่ยฝากธนาคารในวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์นะครับนี่คือ,อวิธีการปฏิบัตินะครับในเรื่องของกรณีที่ ได้รับเงินเข้ามาทุกวันเนี่ยนะครับจะต้องมีการานำฝากธนาคารนะครับสำหรับในรายละเอียดข้อกฎหมายตรงนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะสืบค้นข้อมูลมาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับส่วนในเรื่องของอข้อตรวจพบอื่นๆนะครับก็ยังมีอีกหลายประเด็นที่เป็นประโยชน์นะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันในคลิปต่อไปนะครับ